มครับและในขณะนี้เราอยู่ในเกม S Online และในเกม S Online อาจจะมีอะไรบางอย่างอยู่ก็เป็นได้ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับเกม S Online หรือว่า S Online หรือทวิเกม S Online นะครับตอนนี้ก็คือวอยานแม่นะครับที่เราเห็นกันอยู่ตอนนี้ผมพาเข้ามาดูเหตุการณ์สดๆเลยตอนนี้เรากำลังวอยานแม่กันอยู่นะครับนี่เมื่อกี้ผมอ่านตอนแรกครับพอดีหลุดแล้วเข้าไม่ได้โหดใจหายแวบนึกว่าจะไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็คือวอยานแม่ในวันที่1พฤษภาคมใช่ปี2016นะครับนี่คือ ACE ปี2016โอ้ที่เห็นแรกๆนี้คือดูคนนะครับความยิ่งใหญ่ของเกมนี้ครับนี่คือตำนานของ ACE Online นั่นเองนะครับไปเว้ยลุยครับผมลืมแนะนำตัวไปแล้วผมมาละขายแคทเกมเมอร์นะครับซึ่งจะมาเล่นเกมนี้ให้ดูกันนะครับก็คือสำหรับคนที่เล่นแล้วอาจจะรู้ว่าทุกอย่างคืออะไรเดี๋ยวผมจะมาอธิบายคนที่ไม่รู้ระบบเกมนี้ดีกว่านะครับว่ามีอะไรมั่งคำว่าวอยันแม่ก็คือวอใหญ่อาทิตย์หนึ่งจะมีสักประมาณครั้งหนึ่งนะครับก็คือจะสร้างเสาขึ้นมา10เสาข้างบนเนี่ยครับ10เสาก็จะเป็นแมปของ2ฝ่ายนะครับคือเราต้องกันยาอะไรอย่างเงี้ยครับกันไม่ให้ปลุกไปคือต้องเล่นนะครับคุณถ้าคุณเล่นแล้วคุณจะรู้ความเสื่อมของเกมนี้นี่มันยิ่งใหญ่มากบิ๊กเลยครับที่เห็นกันอยู่นี่ก็คือความยิ่งใหญ่ของเกมนี้นะครับเรามาสร้างตำนานอีกครั้งกับเกม ACE ผมปิดเสียงอันนี้ก่อนดีกว่าครับโอ้โหไหนจะนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของเกมนี้นะครับคือผมก็พูดอะไรไม่ได้นอกจากมันสื่อไปทางเสียงไม่ได้ครับคือมันต้องสื่อกับการเล่นเท่านั้นนะครับที่อยู่ข้างหน้าเห็นลกๆนี่ไม่ใช่ AI หรืออะไรคนนะครับเป็นร้อยพูดตรงนะครับนี่ก็คือผมจะพามาดูบรรยากาศของเกมนะครับนี่คือวอยันแม่ครั้งแรกของตั้งแต่เปิดเซิร์ฟมาตั้งแต่วันที่20ไม่ใช่สิ20เคยมีปัญหามาเปิดวันที่21นะครับก็ยังดีนะครับที่เขาเปิดให้เราเล่นนะครับนี่โอ้โหรู้ไหมครับนี่คือความยิ่งใหญ่คือเราต้องยิงเสานี้แล้วเราก็จะได้แต้มครับนี่คือถามว่าทำไมผมไม่ยิงนะครับคือยิงกันเยอะแล้วครับแล้วผมแลกมากครับผมว่าทุกคนก็แลกเช่นกันนะครับเราบินนำหน้าไว้ก่อนครับคือเราต้องเก็บแต้มทุกเสาคือแผงของเราคือเราต้องยิงครบทุกเสานะครับแล้วก็บินกลับไปคือมีโอกาสประมาณไม่ถึง 10% ครับที่เราจะกลับไปกันยานได้เราก็ต้องบินต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูความสนุกสนานอาจจะไม่ที่สุดครับก็คือคราวนี้คือการแยกลาเดือนแยกทุกคือแลกยางนะครับคือจะไม่มีการประทังอะไรกันทั้งสิ้นครับคือแมปบนที่เห็นรอนเลือดนั่นคือแมปของไฟแล้วนะครับเกมนี้แมปนี้จะแยกกันชัดเจนนะครับคือเป็นแมปไข่แมปปันนะครับคือ2ฝ่ายทั้งกบฏและรัฐบาลยังไม่เจอกันนะครับแล้วถามว่าผมอยู่ฝั่งไหนใช่ไหมครับผมอยู่ DCU หรือว่าฝั่งรัฐบาลนั่นเองเย่ได้บัฟแล้วนี่คือบัฟของเอ็มเกียร์นะครับพูดไม่หยุดเหนื่อยขอจิบน้ำแป๊บนึง โอเคผมจะพากช้าลงนะครับพากเป็นเรือห่างยาวเลยเอาละครับวันนี้ผมพามาดูแล้วก็เรามาดูชื่อหน่อยครับชื่อเกมนี้สร้างสรรค์นะครับอย่างเช่นมุกคนยังไม่จี้ครับยังไม่จี้อยู่เนี่ยครับนี่คือเกมยานบินที่ให้ความอิสระจะพูดไปก็หาว่าผมอวยเกมนี้ครับก็คือมันดีจริงครับนะครับแล้วกระแสต้อนรับตัวนี้ก็ดีมากคนเก่าๆบรรยากาศเก่าๆก็เริ่มกลับมาเยอะแยะนะครับอย่างที่เห็นครับว่าคนดูอาจจะรู้สึกแบบน่าเบื่อนะครับแต่ดูสิครับโอ้ความยิ่งใหญ่ของคนโอ้เพื่อคนเก่าๆที่ดูผมอยู่อยากเอ้ยกลับมาเล่นดีว่าคนเยอะจังเลยเชิญเลยครับดูคนนี้ครับโอ้ my god ACE Thailand ปี2016นะครับสุดยอดมากนะครับซึ่งก็ไม่ต้องพูดถึงว่าเกมนี้สู้ขนาดสำหรับคนที่เคยเล่นมาแล้วนะครับก็รู้ๆกันอยู่ว่าเกมนี้มันสุดยอดขนาดไหนนะครับเย้ yeah. ไปกันต่อนะครับไปกันต่อเรื่อยๆเย้ yeah. บินกันเต็มน่านฟ้าเลยครับไม่แปลกด้วยที่มันจะแลกขนาดนี้นะครับในตัวเกมนี้มีระบบมากมายให้เราเล่นนะครับโอ้โหครับพูดหมดขวาพะขวาเย้บายได้แต้มนี้เป็นหมื่นเลยนะครับเย้โ
โอ้เกลคนนี่เยอะมากครับผมว่าที่มองๆนี่ตกประมาณ200หรือ300น่าจะได้ผมเบอร์บอกกันดูนะครับคาดด้วยสายตาแล้วบินๆไปให้เสียหลุดนะครับเกลมันตุกตุกแล้วหลุดขึ้นมานี่เราเสียหายหลายแสนนะครับเยอะเยอะฆ่ามันไม่มีใครฆ่าเลยนอกจากเสาคนที่แบบว่าเกมนี้สนุกยังไงไม่เห็นมีอะไรให้ยิงเลยมันเป็นการบอกครั้งแรกต้องเข้าใจนะครับมันคือการสร้างตำนานเปิดบอกครั้งแรกของเซิร์ฟเวอร์นะเปิดมานี่ครับครั้งแรกคือวอร์ยันแม่คือเฮนจีบอกว่านี่คือการเปิดทดสอบครับครั้งแรกแล้วครั้งต่อไปก็เกมนี้ก็จะมีการเลือกนายกนู่นนี่นั่นครับจัดสรรระบบอย่างดีเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมการจัดสรรระบบพวกนี้ดีมากครับเย่ไปกันต่อถ้าเกิดงงไปทางไหนครับตามฝูงชนไหมครับฝูงชนโอ้เยอะมากว้าบินเต็มเลยครับตอนนี้เราจะเข้าสู่แมปเขาเรียกแมปอะไรวะแมปที่ต้องเปิดตอนเวฟ52อ่ะแมปอะไรวะไม่รู้นั่นแหละครับเวฟ52ที่จะเปิดแมปพวกนี้ได้นะครับสำหรับคนที่อย่างเวฟไม่52ก็เสียใจด้วยนะครับที่คุณจะมาเก็บแต้มในแมปพวกนี้ไม่ได้นะครับผมไม่แน่ใจนะถ้าเกิดไม่52จะมาได้หรือเปล่าตอนนี้จุดอันตรายเวลาแรกเราอาจจะชนตึกกักครับต้องใจเย็นแหมเสาอยู่ในนี้เย้ยิงเย้ยิง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 โอ้ยแหลกมากครับตอนออกนี้ต้องค่อยๆออกนะครับมีความอันตรายสูงในการที่เราจะชนแล้วเราจะกักตึ้งอย่างเงี้ยครับเปิดตีไว้ก่อนครับเกี่ยวว่าอาจจะมีคนแนวมาบีบีครับเกมเปิดใหม่ๆนี่โหทั้งเวลทั้งของนี่ไปกันเร็วมากเลยครับอ๋อแหลกจังเลยที่ดูนี่ไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะครับไม่ใช่ว่ามันจะอะไรแล้วคือมันกระตุกกระตุกจงคนมันเยอะต้องทำใจครับเราก็ได้ยิงเสานะครับแถมได้ยิงเสานะครับเราก็ได้ยิงเสานะครับไปต่อครับเย็น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 รู้จักคำว่ากึกกักไหมครับผมไม่อยากกึกกักเท่าไหร่จะดังกึกกักแล้วก็ตึมมุกนี้คนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้อาจจะไม่เข้าใจนะครับถ้าเกิดใครเล่นเกมนี้อยู่แล้วอาจจะโอ้โหกูเคยโดนอะไรประมาณนี้ครับโอ้ชัดเจนไอ้แมปต่อไปครับคนที่เคยเล่นแล้วก็โอ้ไอ้แมปนี้เข้าใจครับผมก็จะไม่รู้จะอธิบายยังไงให้คนที่แบบยังไม่เคยได้แตะเกมนี้อย่างจริงจังครับอาจจะเลยผ่านไปสักเวล11แล้วก็เลิกอะไรประมาณนี้เวลน้อยๆแล้วก็เลิกแนะนำเลยนะครับถ้าเกิดคุณเวล50ไปแล้วแล้วคุณจะได้มาวอร์อะไรแบบเนี้ยครั้งเดียวคุณจะเกิดแบบติดใจบอกโอ้เกมนี้มันสุดยอดขนาดนี้ให้ดูคนนี่ครับตำนานความยิ่งใหญ่ของเกมนี้ครับผมอยากจะเป่าประกาศให้ทั้งโลกได้รู้ใครจะว่าผมเป็นกบในกะลาได้ครับเกมนี้เปิดมานานแล้วแต่ผมก็ยังรู้สึกว่าอินนะเล่นแล้วอินนะดูดิโอ้โหนี่คนหรือมดว้าไปต่ออ่ะสองแมปสุดท้ายนะครับไปเร็วอีกสองแมปสุดท้ายไปเร็วนี่คือความยิ่งใหญ่ของเกมนี้สอบสวัสดีเฮ้เย่โยดูเขาวับเขาเข้าที่หลังนี่ครับจะตายเย้ วันนี้พวกผมบอกว่าผมจะพาดูชื่อใช่ไหมครับตอนนี้ดูไม่รู้เรื่องเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยครับโอ้ยแอปนี้เสาอยู่ในอุโมงค์ครับผมพาไปดูเสาดูเสานี่เขาเรียกว่าจุดยุทธศาสตร์แหมผมรู้ดีนะครับเฮ้ยค่อยๆเข้าไหมครับเกมนี้เข้าแบบเร็วๆไม่ได้มันกระตุกโย่ว่าไงพวกขอยิงเสาหน่อยจัดไปขอยิงเสาหน่อยจัดไปเอ้ยกระตุกไอ้กระตุกอะไรขนาดนี้ถึงกระตุกขนาดนี้แล้วก็มันยิงก็เล่นเกมมาพักคอโอ้ยกระตุกกระตุกเล่นเกมมาพักคอวนกับบ้าใหม่รอปืนลีฮอตคอร์แตกแล้วเย้แบบฮอตคอร์
เอาละครับเราจะมาเสี่ยงดวงกันนะครับไปเย้โหดวงเขาดีอาจจะโดนพัดลมปั่นได้นะครับแต่พอดีฝีมือมันถึงไงพอรอดมันได้ก็อวดพอรอดมันได้ก็คุยเลยนี่แต่ชนกึกกักพอดีเมื่อกี้นี้ซะฮาเลยครับเลยเราไม่ฮาเดี๋ยวเบลบูดหมดเย้ไปกันต่อนะครับไปกันต่อแมตช์สุดท้ายแล้วบูดไปสิใช้ใส่เครื่อง27อาจารย์เงี้ยครับเกมนี้ไม่ใส่เครื่องนะครับผมก็บอกเครื่องก็อาจจะมีอัตราการเล่นนู่นนี่นั่นองศาองอาวะองศาการเลี้ยวนู่นนี่นั่นถ้าศึกษาดีๆเนี่ยสเตตัสเกมนี้นี่พิศวงมากเออใจเย็นโอ้ที่กระตุกนี้ความผมไม่ได้กล้าเลยครับเป็นที่ตัวเกมและตัวเกมไม่ได้กล้าครับสำหรับรองรับคนเยอะอย่างนี้ในแมปเดียวก็ธรรมดาที่มันจะกระตุกขนาดนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นเกมเก่าแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ครับผมให้เกมใหม่ก็ทำไม่ได้แบบนี้ครับเพราะว่ากราฟิกสูงมันก็สูงไปด้วยครับนี่ผมจะหลุดไปเนี่ยกระตุกขนาดเนี้ยเสียวหลุดจุงเบยโอ้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 นี่ต้องรอดูครับแคปเสาแหกแล้วบินกลับไปยิงฐานอ๋อเรายิงเสานี้เสร็จแล้วเขาให้เราบินกลับไปยิงยานแม่นะครับโอเคบินกลับครับบินตามฝูงชนไหมฝูงชนเอ้ยเดี๋ยวจะชนจริงๆแล้วเนี่ยฝูงชนโอเคดูในแผนที่ทางไหนทางนู้นสิบินไปเดี๋ยวเราจะไปยิงยานแม่กันนะครับไปยิงยานแม่พอยิงเรายิงเสร็จฝั่งนู้นเลยอีก2เสาเราน่าจะกลับไปน่าจะทันนะครับถ้าเกิดดีแล้วน่าจะทันเพราะเขาก็จะต้องบินกลับมาอีกถ้าเกิดผมไปยานแม่ทันนี่ผมก็จะกลับไปยิงยานแม่นะครับเฮ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดผมถ้าเกิดผมไปยานแม่ทันน่ะผมก็จะไปนะครับเพราะว่าอาจจะมีคนยิงเก่งยิงยานแม่พังไปแล้วบินกลับไปครับบินกลับไปบินนี้ครับเราต้องไปยานแม่บินผมพาไปดูยานแม่ฟังกระบทนะครับโอ้ยช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรจะคุยครับคุยไปก็นะรู้ๆกันอยู่มาทุกเรื่องเอานี้ดีกว่ายานที่ผมเล่นนี่เป็นยานบีเกียมยานทิ้งระเบิดแบบนี้นะครับนี่ระเบิดระเบิดปืนครับไม่ใช่แบบยิงติดตามนี่มันยิงติดตามได้แต่ว่ามันไม่ดีเพราะสกิลมันไม่เอื้อนะครับก็คือต้องทิ้งระเบิดประมาณนั้นครับแล้วก็จะมีเครื่องบินขับไล่ครับไม่ใช่ติดตามนั่นคือไอเกียครับเป็นยานที่บินเร็วสุดในเกมครับบินได้สูงสุดรู้สึกว่าเกียร์94หรือ96นะจำไม่ได้บินได้560หรือไงนี่แหละผมมั่วนะไม่แน่ใจอ่ะน่าประมาณนั้นส่วนลำนี้บินได้520ตอนเวล84หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับคือมันเป็นเดาๆนานแล้วครับเกมนี้หลายปีผมก็จำไม่ค่อยจะได้นะครับส่วนอีก2ลำก็เป็นรถถังครับรถถังนี้ก็จะเป็นเน้นไปทางปืนมาตรฐานอ่ะปืนกลเนี่ยครับโหดนะครับดีๆมันแพ้ทางกันอ่ะส่วนนี่ลำข้างหน้านี่ผมนี่เป็นเอ็มเกียร์ครับเป็นยานที่ช่วยบัฟในเกมมีผลต่อเกมมากเลยครับบางทีวอลกันทีนึงนี่วัดกันที่เอ็มเกียร์เลยนะครับวัดกันที่เอ็มเกียร์แล้วว่าเอ็มเกียร์ใครเหนือชั้นประกันอะไรเงี้ยครับถ้ามีเอ็มเกียร์หนุนเยอะๆนี่บางทีแบบได้เปรียบเยอะเลยนะครับเพราะว่ามันจะมีการแบบดึงเราไปในแมปนี้นะคือกักข้างหน้าผมกำลังกักกันที่ผมบอกเมื่อกี้เลยครับฟันลุกเลยไหมครับคือมันชนซ้ายชนฝ่าแล้วมันหยุดไม่ได้ครับเกมเนี่ยคือเขาต้องกดบีให้อยู่นิ่งๆก่อนนะครับเขาเลี้ยวทำไมอ่ะไอ้ที่ไปเราใกล้ถึงยันแม่แล้วนะครับตอนนี้ของเราพังหมดแล้วนะครับตอนนี้เรายังกำลังเข้าไปยันแม่เราไม่รู้ว่ายันแม่เราพังหรือยังนะครับแต่ว่าเราจะกำลังจะบุกไปยันแม่ฝั่งกระบอกครับต้นสเกลเราจะไม่เจอศัตรูสักตัวเพราะศัตรูอีกตัวเพราะศัตรูพวกนี้เขาจะอยู่ในแมปเราครับเราอยู่ในแมปเขานั่นคือการนี่คือการที่เขาเรียกว่าแลกยานนะครับแล้วทำไมผมบุกไปโอ้ยจะเข้าแมปยานแม่แล้วไปอ้าวผมพามาไม่ทันยานแม่ครับผมโทษทีผมมาไม่ทันยานแม่เปลี่ยนใจยุ่งเลยโอเคครับเราต้องกลับไปกันยานตัวเองครับโอเคทุกคนกลับไปกันยานตัวเองครับผมมาไม่ทันขอโทษด้วยครับเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะพามันดูครับยานแม่มันไปอยู่ตรงนี้แหละผมเอาพาโปะไว้กันชูวิงโอเคไหมจินตนาการกันเราเองนะครับโอเคกลับเมืองนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูยานแม่ตัวเองนะครับถ้าเกิดทันนะครับผมวิ่งเลยวิ่งวิ่งว
วิ่งชนะพวกเราวิ่งเข้าอย่าท้ออย่าถอยเหนื่อยนักก็พักเอาหน่อยเมียยังคอยอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องใส่เฉพาะเพลงอะไรอาจจะมีคนรู้ครับถ้ามีใครรู้ก็คอมเมนต์มาใต้นะครับใต้ให้คิดด้วยเลยนะครับไปแมปไหนวะแมปนี้ก่อนแมปนี้ไปดูซิมีอะไรไหมแล้วก็บินถอยหลังมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูยานนะครับแล้วพาไปดูฝั่งกบฏด้วยพาไปดูฝั่งกบฏด้วยเย้สวัสดีพวกนี่คือยานแม่นะครับฝั่งรัฐบาลนะครับโอ้เลือดยังเต็มอยู่เลยนะครับขอบคุณนี่คือเดี๋ยวเราก็จะมากันยานนะครับแต่ว่าเรียกจากว่ายิงแดงครับยิงแดงนี่คือยานแม่ผมพาดูข้างหาดีกว่าของถามว่าฝั่งขบวนเป็นยังไงก็คล้ายๆแบบนี้แหละครับคล้ายแบบนี้นี่คือเราหน้าที่ของเราคือกันนั่นเดี๋ยวผมเปิดนี้ให้ดูดีกว่านี่คือแผนที่ของ2ฝ่ายครับฝ่ายนี้จะเป็นฝ่ายกบฏก็จะมีนี่ครับผมอธิบายนะนี่คือฝั่งเราผมอยู่ตรงนี้ใช่มั้ยครับนี่คือแมปยานคือมี2ทางที่จะมาแมปยานได้คือมาทางนี้เรียกมาทางแผน A แผน B นะครับปึ๊ดแล้วก็มาแมปนี้แล้วอีกทางนึงก็จะเป็นมาทางบาร์ครับมาท่อ A ท่อ B แล้วก็จะมาจึ๊ดๆๆประจบที่แมปนี้นั่นเองก็คือส่วนฝั่งที่เราบุกไปกี้นี้เราบุกไปที่บาร์แล้วก็ไปท่อ A ครับท่อ A แล้วก็บุกมานี่จึ๊ดๆๆๆแล้วเราเลี้ยงมานี่จึ๊ดๆๆๆพอเลี้ยงตรงนี้ปั๊บเราเลี้ยงนี้ปั๊บแมปสุดท้ายเราไปกี้เนี้ยคุณนะที่มีโดมแล้วก็ป๊อปปึ๊บกลับมาแมปแล้วก็เข้าแมปเสาเอ้ยแมปยานก็คือแมปนี้ก็คือแมปถ้าเกิดเทียบกันก็คือแมปนี้นั่นเองนะครับถ้าไม่เข้าใจครับผมก็ไม่เข้าใจนะครับไปศึกษาตอนเล่นเอาเองนะครับถ้าคือใครอยากเล่นผมแนะนำเลยครับก็คือถ้าเกิดใครจะเล่นก็เตรียมยาพาราไว้ด้วยครับเกมนี้มันมีความอิสระแล้วว่ามันจะทำให้เราปวดหัวนี่ครับที่เขาเรียกว่าแดงใช่ไหมครับนี่ก็คือยาทิ้งระเบิดนะครับผมพาดูว่าคืออะไรดีกว่าถ้าเราคนที่เล่นไปแล้วจะรู้เฮียคนน่าเบื่อเราพาดูอะไรเนี่ยเอาเนี่ยก่อนพาคนที่ยังไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเกมนี้เนี่ยว่าครับว่าอะไรเป็นไรโอ้ยโอ้ชนเอาไปหายนะครับโอเคครับก็หลังจากนี้ก็จะใช้เวลาโคตรนานเลยครับในการแบบป้องกันเพราะว่าจะมีศัตรูเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้ผมนี้เอาละครับนี่คือการไล่นี่ครับมันไม่ใช่หน้าที่ผมเลยครับสภาพนี้โอ้ยอาจจะโชว์ความกากคนอื่นเขาเห็นบ้างเมย์คนนี้ก็เก่าได้แต่เฟ้ยบินทำไม่ทันเอาวะนี่ครับที่นี่คือกบฏนั่นเองนะครับนี่ครับเฮ้ยจับไม่ทันเฮ้ยโอ้ยไปเว้ยตามไม่ทันโอ้โดนใครตื่นปะโอ้โดนปะกี้นี่ครับใส่จะเวลเยอะนะครับอ้างเวลผมกากเองครับไปในเกมนี้ครับการแบบว่าการที่เราจะยิงใครได้นี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่บางยาเราแตกแล้วครับนี่คือความเสียหายนะครับของยาเราโอ้นี่ยาแตกก็คืออย่างประมาณนี้ครับเมื่อกี้สี่รอบครับต่อไปคือการยิงแดงแล้วครับโอ้ไปลุยเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมมาถึงจุดนี้นะครับหรือว่าใครกอมาก็ยังขอบคุณอยู่นะครับยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้นะครับถ้าเกิดได้รับผลตอบรับดีก็จะมี EP ทำนู่นทำนี่
สอนนู้นสอนนี้ถ้าเกิดใครสนใจก็คอมเมนต์บอกนะครับว่าสงสัยเรื่องใดนะครับไม่ต้องมายิงโอ้จะจบอยู่แล้วยังจะยิงเขาอีกนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาตอบคอมเมนต์หรือว่าจะทำคลิปถ้าเกิดมันแบบเรื่องสงสัยจริงผมก็จะทำคลิปออกมาว่านู่นนี่นั่นยังไงนะครับเกมนี้เพราะมีเรื่องที่น่าสงสัยพอสมควรกันนะครับนี่โหเชียร์ยิงมิดเดี๋ยวผมว่าไอ้ค่าสเตตัสมันอันนี้กันยังไงอาจจะงงนะครับมันเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันอีกทีนะครับก็ขอบคุณแล้วกันนะครับที่ติดตามและรับชมมาถึงตรงนี้นะครับยังไงก็วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับขอยิงกันหมดสักตัวสิวะเฮ้ย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 